ครับสหรัฐอเมริกายังให้การสนับสนุนในการแบ่งแยกในตะวันออกกลางนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอิสราเอลที่จะสนับสนุนให้มีการถล่มอิหร่านโดยการจัดกำลังทหารหลังจากที่สหรัฐอเมริกานั้นพ่ายแพ้สงครามในตะวันออกกลางกลับมาพร้อมกับกลุ่มนาโต้สถานการณ์ตอนนี้ต้องเรียนย้ำนะครับเรื่องพายุทอร์นาโดที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเรื่องของความแข็งกร้าวของสหรัฐอเมริกาที่พยายามเล่นงานจีนและตะวันออกกลางสาเหตุหลักๆมาจากข้อตกลงฮะที่มีการเรียกร้องจากสหรัฐอเมริกาขอให้มีการลดราคาน้ำมันแต่กลุ่มตะวันออกกลางนะฮะกลุ่มคอมมิวนิสต์ปฏิเสธตอนนี้ก็เลยเป็นการเอาคืนด้วยการคว่ำบาตรเพื่อหวังจะให้เกิดการเจรจาระหว่าง2ฝ่ายสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่น่าสนใจคงเป็นเรื่องของการเมืองและเหตุการณ์แปลกๆครับที่เกิดขึ้นทั่วโลกเริ่มต้นนะครับในเชิงปรากฏการณ์ดร.จิมของประธานดีสหรัฐอเมริกาใส่ชุดซ้ำออกเวทีอีเวนต์ใหญ่นะครับทำงานฟูลไทม์นอกทำเนียบนะครับซึ่งเป็นประเพณีที่ใหม่ที่เขย่าสถาบัน First Lady นะครับปรากฏว่าเห็นใบหน้าอันสวยหวานนะครับย้อมรอยยิ้มใจดีที่เรียบง่ายนะครับอย่าเผลอกระพริบตาเป็นอันขาดเมื่อดร.จิลไบเดนนะครับภรรยาหมายเลขหนึ่งของประธานาธิบดีโจไบเดนเดินหน้าขับเคลื่อนเรื่องใหญ่อย่างเงียบๆแต่เป็นเรื่องของความแน่วแน่กว่า11เดือนที่ผ่านมานะครับเธอได้สร้างประเพณีใหม่ให้แก่สถาบันสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งสหรัฐอเมริกาโดยพิธีใหม่ที่จะใช้เป็นทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากนะครับพร้อมกับทำรงความรักษานะครับคุณค่าของตนเองก็เป็นเรื่องของการวิจารณ์ของสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกาในขณะที่อิสราเอลนะครับเผยกำลังเตรียมพร้อมความเป็นไปได้ใช้กำลังทหารจัดการกับอิหร่านกองกำลังอิหร่านกำลังเตรียมพร้อมนะครับสำหรับความเป็นไปได้ที่จะทำการโจมตีอิหร่านนะครับกองทัพอิสราเอลจะโจมตีอิหร่านสื่อมวลชนของประเทศรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวด้านกลาโหมทางการทูตและเทฟเทลวิฟนะครับได้แจงแผนการต่างๆของพวกเขาให้สหรัฐทราบแล้วและไม่มีเสียงคัดค้านต่อการเตรียมการดังกล่าวนะครับสื่อมวลชนหลายสำนักของอิสราเอลนะครับบอกว่าเบนนี่เกนนะครับรัฐมนตรีกลาโหมได้แจ้งชอยอริสตินนะครับรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการเตรียมการความเป็นไปได้ที่จะโจมตีทหารถล่มอิหร่านศัตรูตัวฉกาจของประเทศระหว่างการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาซึ่งโอกาสนี้เข้าพบกับเจ้าที่ระดับสูงของอเมริกันหลายคนนะครับในนั้นก็รวมถึงชอยและแอนโทนีบินเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเขาก็มีปัญหากันมายาวนานโดยสหรัฐอเมริกาก็สนับสนุนนะครับในขณะที่โจไบเดนชี้สหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับมหันตภัยเทอร์นาโดเลวร้ายที่สุดหนหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับปรากฏว่าตอนนี้ก็เชื่อว่าจะมีคนตายไม่ต่ำกว่า100รายพายุที่รุนแรงทำลายล้างพื้นที่ของสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนที่ผ่านมาดูเหมือนเป็นการอารวาทของทอร์นาโดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาจากคำกล่าวของประธานาธิบดีโจไบเดนขณะที่เจ้าที่อัปเดตข้อมูลล่าสุดนะครับแสดงความกังวลอาจมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยๆนะครับ100รายเลยทีเดียวฮะนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่คลังกระจายสินค้าของอเมซอนนะครับก็พังลาบเป็นหน้ากรองนะคอนกรีตหนา11นิ้วถล่มนะครับหลังทอร์นาโดไม่ต่ำกว่า30ลูกซัดเข้าอย่างน้อย6รัฐคนงานเสียชีวิตไป6รอดชีวิตมาได้45รายรอยเตอร์เอเจนซี่กับ AP รายงานว่าคลังกระจายสินค้าร้านออนไลน์ของอเมซอนในรัฐอิลลินอยพัดมา
ะครับหลังจากที่ทอร์นาโดไม่ต่ำกว่า30ลูกครั้งร้ายแรงในประวัติศาสตร์พัดเข้าไม่ต่ำกว่า6รัฐในสหรัฐอเมริกานะครับคนงานเสียชีวิต6รายและถูกช่วยออกมาได้45รายรวม1รายที่ถูกส่งตัวไปรักษาทางอากาศนะครับอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะออสซีตอนนี้ก็กังวลลดกรอบเวลาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นหลังพบเคสผู้ติดเชื้อโอไมครอนเพิ่มมากขึ้นออสเตรเลียนะครับเปิดเผยจะลดกรอบเวลานะรอคอยสำหรับบุคคลเข้าทำการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นสืบเนื่องมาจากความกังวลหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19กลายพันธุ์โอไมครอนเพิ่มมากขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ออสเตรเลียเคยบอกว่าจะฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นแก่ประชาชนทุกๆคนนะที่อายุ18ปีขึ้นไปที่ฉีดวัคซีนเข็มที่2เป็นเวลา6เดือนนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือนางแบบสาวนะครับฟลอริดาลองรักบนท้องฟ้าหมดสติขณะมีเซ็กบนเครื่องบินนางแบบสาวชาวฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมมิดไฮคลับนะสมาคมของคนชอบมีเซ็กบนเครื่องบินแต่ทุกอย่างไม่เป็นไปตามคาดหวังเครื่องบินตกหลุมอากาศอย่างรุนแรงประกอบกับภูมิอากาศนะครับที่สูงอย่างฉับพลันนะครับและฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ทำให้เธอหมดสติระหว่างบรรเลงฉากรักนะครับเคราะห์ดีที่ไม่ถึงขั้นต้องเสียชีวิตนะครับสังเวยความเสียวบนท้องฟ้าคามิราเอลลี่วัย22ปีเกือบเสียชีวิตระหว่างบรรเลงรักนะครับกับแฟนหนุ่มหลังจากเครื่องบินทั้งคู่เกิดตกหลุมอากาศที่ความสูงราวประมาณ 5,000 ฟุตนะครับเอลลี่ซึ่งมีผู้ติดตามทางทิกต็อกนะมี 467,000 คนเปิดเผยกับสำนักข่าวนะครับว่าเธอกับแฟนหนุ่มอยู่ระหว่างการพักผ่อนที่ลาสเวกัสในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาและตอนนั้นทั้งสองก็ตัดสินใจลองกิจกรรมประหลาดสถานฟ้าดูปรากฏว่าเธอและแฟนหนุ่มจึงพบกับบริษัทหนึ่งในซินซิตี้นะครับบริการเครื่องบินส่วนตัวขนาดเล็กที่มีไว้สำหรับรองรับคู่รักโดยเฉพาะที่มีเป้าหมายจะร่วมกิจกรรมแบบนี้นะครับแฟนหนุ่มซัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปเต็มคราบก่อนขึ้นเครื่องบินทำสยิวเป็นเครื่องบินขนาดเล็กๆนะครับโดยนอกเหนือจากทั้งคู่แล้วยังมีกัปตันนะอีกคนที่อยู่บนเครื่องบินแอลกอฮอล์และอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างฉับพลันประกอบกับเครื่องบินตกหลุมอากาศความใกล้จนถึงขีดสุดดูจะหนักหนาเกินไปสำหรับเอลลี่และทำให้นางแบบสาวรายนี้หมดสติระหว่างมีเพศสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในขณะที่สมเด็จฮุนเซนก็มีการเย้ยประวัติศาสตร์พิสูจน์ซัดพวกใช้อาวุธของอเมริกันรบแพ้ทั้งนั้นสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่านายกรัฐมนตรีของกัมพูชาจอมพลนะครับอัคระมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนนะครับยืนยันตัดสินใจสั่งทำลายอาวุธของอเมริกันทิ้งนะครับหลังโดนวอชิงตันฮะด้อยค่าพนมเปญสั่งแบนค้าอาวุธนะครับอ้างสิทธิมนุษยชนคอร์รัปชันเป็นเหตุพร้อมกับร่ายยาวผ่าน Facebook นะฮะประจำตำแหน่งเย้ยชี้ประวัติศาสตร์พิสูจน์ได้เป็นอย่างดีพวกที่ใช้อาวุธของอเมริกันนะก็ปรากฏว่าแพ้สงครามทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานะครับถึงขั้นเดือดควันออกหูที่โดนสหรัฐอเมริกาผ่านกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ห้ามขายอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารให้กัมพูชาโดยอ้างไปถึงปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและคอร์รัปชันในประเทศที่เกิดขึ้นและอ้างอิงจาก Facebook คุณเซนตอบโต้ด้วยคำสั่งให้กองทัพกัมพูชาทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐอเมริกันนั้นทิ้งนะครับในขณะที่จีนซัดประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกานั้นคืออาวุธที่ทำลายล้างหลังสหรัฐอเมริกาสุมหัวกับพันธมิตรประชุมสุดยอดเพื่อประชาธิปไตยจีนนะครับตราหน้าประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาคืออาวุธทำลายล้างหลังอเมริกันจัดการประชุมสุดยอดนะครับเพื่อประชาธิปไตยซึ่งมีเป้าหมายรวบรวมพันธมิตรหัวอกเดียวกันนะเข้ามาเผชิญหน้ากับเหล่ารัฐบาลอำนาจนิยมทั้งหลาย
ักกิ่งไม่ได้รับคำเชิญเข้าร่วมการประชุมทางไกล2วันเช่นเดียวกับประเทศอย่างรัสเซียฮังการีได้ตอบโต้ด้วยความโกรธเคืองกล่าวหาประธานาธิบดีโจไบเดนโหมกระพือความขัดแย้งทางอุดมการณ์ยุคสงครามเย็นกระทรวงการต่างประเทศของจีนยังอ้างอีกว่านะครับการประชุมสุดยอดเพื่อประชาธิปไตยที่จัดโดยสหรัฐอเมริกาก็เพื่อที่จะมีขีดอคติทางอุดมการณ์เป็นประชาธิปไตยที่ถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือและอาวุธปลุกปั่นความแตกแยกและนำไปสู่การเผชิญหน้าขณะเดียวกันจีนก็ยังอวดอ้างประชาธิปไตยของตนเองว่าเวอร์ชันประชาธิปไตยประชาชนทั้งกระบวนการในเอกสารปกขาวฉบับหนึ่งที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งมีเป้าหมายเพิ่มความชอบธรรมแก่พรรคคอมมิวนิสต์ที่ทางสำนักข่าว AFP นะครับระบุว่าเริ่มมีความเป็นเผด็จการมากขึ้นภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงการเคลื่อนไหวล่าสุดพันธมิตรทางการทูตของไทเปเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ปรากฏว่าไต้หวันนั้นประเทศต่างๆที่เคยสนับสนุนก็ถอนตัวนะครับแล้วก็ยังเป็นการขยายปีกอิทธิพลในภูมิภาคอเมริกันกลางนะครับก็เปรียบเสมือนหลังบ้านของสหรัฐอเมริกาขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาตอบโต้ด้วยการเรียกร้องให้ทุกประเทศเชิดชูสถาบันประชาธิปไตยขยายความร่วมมือกับไต้หวันในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าทอร์นาโดนะครับในสหรัฐอเมริกาในเชิงสถิติเราคงเห็นนะครับว่าเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นนะโดยเฉพาะเรื่องของทอร์นาโดเนี่ยจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาโดยส่วนใหญ่ฮะเพราะว่าสหรัฐอเมริกามีชัยภูมิที่ไม่ค่อยจะดีนักเป็นพื้นที่ของอดีตนักโทษเดิมถึงแม้จะมีพื้นที่กว้างนะครับแต่ปัญหาของมันก็คือพายุทอร์นาโดเนี่ยนะครับหิมะตกหนักเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นบ่อยในสหรัฐอเมริกาและเกิดความเสียหายค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวนะครับขณะเดียวกันความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศอื่นๆที่อยู่ฝั่งของคอมมิวนิสต์กำลังขยายตัวกว้างนะครับนอกจากสหรัฐอเมริกาจะเปิดแนวรบกับจีนแล้วยังเปิดแนวรบกับประเทศที่เป็นพันธมิตรกับฝั่งของจีนด้วยในเชิงงานสังเคราะห์การคว่ำบาตรจีนการคว่ำบาตรทางเขมรหรือกัมพูชานะครับจนส่งผลทำให้คุณเซนนั้นแสดงความไม่พอใจเกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์นะครับกับฝั่งประเทศของประชาธิปไตยนะครับแล้วก็รวบรวมประเทศต่างๆมากว่า110ประเทศนะครับตั้งเป็นกลุ่มกวนใหม่ชื่อเรียกฝ่ายว่า Summit Democracy นะครับ Summit Form Democracy นะครับก็เป็นการประชุมสัมมิตที่มาจากประชาธิปไตยโดยพยายามแบ่งแยกตัวเองก็เป็นฝ่ายประชาธิปไตยรวมประเทศเข้าพวกมากที่สุดนะครับแล้วก็จะใช้หลักการคว่ำบาตรการกดดันประเทศที่เห็นต่างอยู่ตรงข้ามสหรัฐอเมริกาก็จะใช้กลยุทธ์นี้นะครับสหรัฐอเมริกายังให้การสนับสนุนในการแบ่งแยกในตะวันออกกลางนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอิสราเอลที่จะสนับสนุนให้มีการถล่มอิหร่านโดยการจัดกำลังทหารหลังจากที่สหรัฐอเมริกานั้นพ่ายแพ้สงครามในตะวันออกกลางกลับมาพร้อมกับกลุ่มนาโต้สถานการณ์ตอนนี้ต้องเรียนย้ำนะครับเรื่องพายุทอร์นาโดที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเรื่องของความแข็งกร้าวของสหรัฐอเมริกาที่พยายามเล่นงานจีนและตะวันออกกลางสาเหตุหลักๆมาจากข้อตกลงฮะที่มีการเรียกร้องจากสหรัฐอเมริกาขอให้มีการลดราคาน้ำมันแต่กลุ่มตะวันออกกลางนะฮะกลุ่มคอมมิวนิสต์ปฏิเสธตอนนี้ก็เลยเป็นการเอาคืนด้วยการคว่ำบาตรเพื่อหวังจะให้เกิดการเจรจาระหว่าง2ฝ่ายนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเติ้ลศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ70ปีอีก4เดือนกับ4วันคือของขวัญที่ฟ้าประทานให้เราชาวไทยนั่นคือพระราชาผู้ทรงเมตตาเหนือใคร
เราภูมิใจที่เกิดเป็นไทยเหลือเกินเจ็ดสิบปีอีกสี่เดือนกับสี่วันสองมือท่านได้ทรงตรากตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนหยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนสี่เดือนกับสี่วันสองมือท่านได้ทรงตรากตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนหยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนหยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนจดจำพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเทิดทูนพระภูมิพลมหาราช